และคนไทยเราจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะพี่แท็กซี่นั้นที่มีจิตใจที่ดีงามนะคะเก็บกระเป๋าตังค์สตางค์ได้ก็ไม่เอาเป็นของตัวเองค่ะส่งคืนให้เจ้าของที่สำคัญคือเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะชาวฝรั่งเศสแน่นอนเลยนะคะนอกจากจะได้ทำความดีเป็นที่สุขใจแล้วท่านยังเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติที่จะสร้างภาพลักษณ์ดีที่ดีงามให้กับประเทศชาตินั่นเองค่ะพี่แท็กซี่คนนี้นะคะก็นะคะได้สามารถเก็บกระเป๋าเงินของนักเที่ยวชาวฝรั่งเศสคือนายอังเดรเอนโซสปาราเซียอายุ27ปีซึ่งนั่งรถแท็กซี่มากับแฟนสาวแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งไปลงที่ถนนเลียบหาดเฉวงตำบลบ่อผุดตำอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ในรถนะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่แท็กซี่นั้นเขาได้บอกนะคะพี่แท็กซี่คนนี้ชื่อนายสุริยาศรีสว่างนะคะอายุ39ปีค่ะซึ่งหลังจากที่ทางด้านของนักเที่ยวเนี่ยเขาลืมกระเป๋าตังค์เอาไว้ในรถแท็กซี่แล้วเขาก็ขึ้นไปแจ้งความต่อทางเจ้าที่ตำรวจเพื่อที่จะให้หานะคะผู้ที่เก็บเงินกระเป๋าเงินได้เนื่องจากว่านอกเหนือจากเงินนะคะที่มีอยู่ประมาณ550ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 21,000 บาทแล้วก็ยังมีบรรดาพาสปอร์ตนะคะบัตรประจำตัวสำคัญสำคัญอีกมากมายอยู่ในกระเป๋าดังกล่าวนี้และต่อมาเขาก็ได้รับการติดต่อจากชมรมผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์เกาะสมุยว่าคุณสุริยาศรีสว่างโชเฟอร์รถแท็กซี่นั้นเก็บเงินดังกล่าวนี้ได้เนื่องจากว่าทางนักท่องเที่ยวนั้นโดยสารมาแล้วเขาก็ทำกระเป๋าสตางค์ตกเอาไว้ตรงบริเวณนะคะพื้นรถที่ด้านหลังของคนขับนั่นเองค่ะหลังจากที่มีการประสานงานทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วทางนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสนั้นดีอกดีใจอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่ได้กระเป๋าเงินคืนได้เงินคืนได้บัตรต่างๆเอกสารอยู่ครบถ้วนไม่มีอะไรหายไปแม้แต่สตางค์แดงเดียวนะคะก็เลยมีการมอบเงินเป็นสินน้ำใจให้กับทางคุณสุริยานะเป็นโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้ประมาณ50ยูโรหรือคิดเงินเงินไทยประมาณ 2,000 บาทแม้เงินจะไม่ได้มากมายอะไรนักนะคะแต่ความสุขใจความอิ่มใจความอิ่มบุญนั้นมีขึ้นกับคุณสุริยามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดคุณสุริยาพูดเอาไว้บอกว่าไม่ต้องการที่จะได้เงินของใครถ้าคิดว่าเป็นตัวเราถ้าทำหายบ้างในลักษณะนี้เราจะรู้สึกอย่างไรนะคะนี่เป็นตัวอย่างของโชเฟอร์แท็กซี่หรือแม้แต่คนที่ประกอบอาชีพอื่นๆนะคะที่พยายามตั้งตนเป็นคนดีทำความดีทำอย่างไรก็ได้นะคะแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยใครไม่เห็นตัวเราเห็นเองค่ะครับไม่ว่าที่ได้กำลังได้จ่ายเราไม่ต้องเอาของเราเราทำงานของเราสุดของเราสุดจริตกว่าเราอยากจะบอกเพื่อนๆกลุ่มแท็กซี่ด้วยกันนะครับว่าถ้าเจอทรัพย์สินลูกค้าในรถเงี้ยเราจะบอกถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าซื้อแน่เขาไปนึกถึงของเราเวลาของเราหายก็เหมือนกันครับความรู้สึกเดียวกันความรู้สึกเดียวกันครับ